สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทิวทอเรียลนะครับเอพิโซด3นะครับของวิชา Fundamental to Digital Systems นะครับในวันนี้นะครับก็ในเอพิโซดนี้นะครับก็จะพูดถึง เรื่องของ Mark 2นะครับแล้วก็การ Modify Mark 2เป็น Mark 4นะครับโอเคครับขอกล่าวถึงรายละเอียดของMark 2คร่าวๆก่อนนะครับโอเคครับภาพที่เห็นเนี่ยครับก็คือ Mark 2 Symbol แล้วก็ To Table นะครับใน Mark 2นะครับเราก็จะใช้ Symbol เป็นแบบนี้นะครับและเมื่อเราโฟกัสนะครับให้ลึกลงไปในเจ้าบล็อกนี้นะครับบล็อก Mark 2เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเป็น AND Gate 2ตัวนะครับแล้วก็ NOT Gate 1ตัวแล้วก็ OR Gate 1ตัวต่อกันในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ To Table นะครับ To Table นะครับที่เราสามารถสรุปได้ง่ายๆนะครับก็จะเป็นดังตารางที่เห็นนะครับก็คือเมื่อ selector นะครับ s มี logic 0มานะครับก็ enable ให้ output a ออกไปนะครับแล้วเมื่อ s มี logic 1เข้ามาเนี่ยก็จะ enable ให้logic b นะครับเป็น output ออกไปนั่นเองนะครับโอเคครับทีนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับให้เรานะครับทำการสร้างนะครับ mark 2ของเราด้วยตัวเองก่อนนะครับก็กลับเข้ามาที่โปรแกรม ISE นะครับ Create Project ครับตั้งชื่อ Mark 2 to 1โอเคครับนะครับต่อมานะครับดูตรงการเซตอัพนะครับก็เซต device อะไรให้ตรงกับบอร์ดที่เราใช้ในคลาสนี้นะครับก็คือ XC3S200 นะครับ TQ144 ใช้ภาษา VHDL ในการเขียนนะครับโอเคครับต่อมานะครับ Finish ครับโอเคครับต่อมานะครับก็คลิกที่รูป IC เหมือนเดิมครับและ New Source นะครับ New Source เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลือก VHDL Module นะครับก็ใส่ไปเลย Module Module อ๋อโอเคโอ้อะไรเนี่ยโทษทีครับเบอร์เบอร์แล้วก็ Mark 2 to 1โอเคครับคลิกนะครับต่อมานะครับเจ้า Mark ของเราเนี่ยนะครับ input นะครับแล้วก็จะให้เป็น input A กับ B แล้ว output จะให้เป็น Y นะครับแล้ว input อีกตัวนึงก็คือ S นะครับเป็น selector โอเค A B S และ Y เป็น output นะครับนี่ครับโอเคต่อมานะครับก็มาเริ่มที่ logic กันเลยกระบวนการว่า Mark 2ทำอย่างไรเอ่ยนะครับซึ่งในตอนนี้ผมได้เขียนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับโอเคตามนี้ปึ๊บโอเคครับก็จาก Mark 2นะครับคือถ้าเราเลือก S เป็น0เนี่ยก็คือจะให้ output เป็นoutput Y ก็จะได้เป็น input หมายถึงว่า output A ก็จะออกนะครับพูดง่ายๆแล้วก็ S 1ก็คือ B ก็จะออกแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะเขียนเป็นภาษา VHDL ได้ดังนี้ครับ P1 ให้เป็น process P1 นะครับโดยมีตัวแปร3ตัวแปรคือ A B และ S นะครับแล้วก็บอกว่า if นะแล้วก็เริ่ม process ก่อนนะครับ begin นี่หมายถึงเริ่ม process ตรงนี้นะครับอันนี้เลยเกินมาโอเคเริ่ม process นะครับถ้า S เท่ากับ0ให้ output Y นะครับให้ output Y เท่ากับ Aและนอกนั้นก็คือหมายถึงว่า s เท่ากับ1เนี่ยก็ให้ y เท่ากับ b นะครับแล้วก็ end if แล้วก็ end process นะครับโอเคครับทีนี้แล้วก็มาเดี๋ยวมันคลิกตรง syntax ตรงนี้ได้เลยครับอ๋อเดี๋ยวนะเซฟก่อนอย่าลืมเซฟนะครับเซฟปุ๊บนะครับเดี๋ยวมันคลิกเลยครับรอสักครู่นะครับตอนนี้มันกำลังประมวลผลอยู่ระหว่างที่รอนะครับก็คือในเอพิโซดนี้นะครับที่ผมกำลังทำอยู่นี้นะครับก็คือเอพิโซด3เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ท1ก็คือเราจะสร้างโมดูลเล็กๆก่อนนะครับ
ก็คือโมดูลของ Mark 2นะครับต่อมาเราก็จะทำการ modify นะครับให้เป็น Mark 4นะครับโดยที่เราจะเอาไอ้เจ้าโมดูลที่เราสร้างจาก Mark 2เนี่ยแหละครับmodify ให้กลายเป็น Mark 4ให้ได้นะครับแป๊บนึงนะครับ generate ใกล้เสร็จแล้วโอเคเมื่อทุกอย่างผ่านเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเราก็จะทำการadd ไฟล์ใหม่นะครับที่เป็นไฟล์ของ testbench นะครับเพื่อที่ว่าเราจะทดสอบว่ามันตรงกับที่เราคิดไหมนะอะไรแบบนี้นะครับโอเคตั้งชื่อเรียบร้อยครับก็คลิก next นะครับก็ add เข้าไป finish โอเครอสักครู่ครับเขาก็จะเจนให้เรานะครับเหมือนเดิมเอาล่ะเขาก็จะบอกว่ามี input อะไรบ้างลอจิกเริ่มต้นอย่างไรนะครับคอกตรงนี้เราไม่ใช้นะครับเดี๋ยวเราจะกำหนดเองนะครับโอเคต่อมานะครับตรง process คอกตรงนี้ก็ไม่ใช้เช่นเดียวกันครับลบออกไปนะครับแล้วตรงนี้ก็เช่นเดียวกันโอเคครับทีนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นนะครับทำการเขียน testbench file ของเรานะครับโอเคเรามาทดสอบนะครับขั้นแรกก็คือว่าให้ logic นะครับ s เนี่ยนะครับเท่ากับโอเท่ากับ0ดูซินะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ลองให้มันค้างครับสัก100นาโนเซคันด์นะครับโอเคต่อมาก็ลองดูซิให้ S เนี่ยเหมือนกันแพทเทิร์นเดียวกันนะครับ S เนี่ยนะครับเป็นนอนหนึ่งซินะครับโดยที่ในที่นี้เนี่ยเราอาจจะให้เริ่มต้นที่ว่า A ของเรานะครับมีค่าเท่ากับ0นะและ b ของเราอ่ะก็มีค่าเท่ากับ1นะแบบนี้นะครับโอเคเรามาลองเทสดูซิว่ามันจะถูกไหมอ่ะรีวิวเซฟครับโอเคลองเช็คสิถูกไหมนะแล้วเป็นคลิกครับโอ้ถูกนี่นะโอเคครับต่อมาก็จะเป็นคลิกตัวนี้เพื่อทำการลองดูการซิมูเลตกันครับรอสักครู่นะครับโอ้มาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูจอใหญ่ๆกันหน่อยดีกว่านะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ float นะครับเราไปที่ full screen โอเคเรามาลองเช็คกันเลยครับเงื่อนไขแรกนะครับเมื่อ s เป็น0เนี่ย logic y ที่ออกจะต้องตรงกับ a ใช่ไหมครับก็คือเป็น0ซึ่งตอนนี้ a เรา integer ให้เป็น0โอเคมันก็ออก0และเมื่อเราเปลี่ยน s เป็น1ปุ๊บนะครับมันก็ต้องตรงกับ b นะครับซึ่ง b ก็คือ1นั่นเองนะครับ y ก็0y ก็ออก1นะครับโอเคแล้วก็เป็นแพทเทิร์นนี้เรื่อยๆไปนะครับซึ่งหมายความว่าอ๋อเงื่อนไขเราเนี่ยก็ถูกนี่นาโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนดูนะครับถ้าสมมติว่าให้ initial ให้เป็น a เป็น1ล่ะแล้ว b เป็น0นะครับมันก็จะต้องตรงกับตามเงื่อนไขที่เราคิดไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยครับเดี๋ยวเราปิดนี่ก่อนนะโอเคเรามาลองเปลี่ยนตรงนี้กันดู1 0นะครับเซฟโอเคลองเช็คสิมีอะไรผิดไหมโอเคไม่มีอ้าวรีมูเลตอีกรอบนึงโอเคครับรอสักครู่นะครับมาเรามาลองดูกันเหมือนเดิมครับจอใหญ่ๆหน่อยโอเคแล้วก็คลิก full screen โอเคมาดูกันครับนี่เมื่อ s เป็น0เป็นไงครับ a ก็ต้องออกเป็น1แล้วเมื่อ s เป็น1ครับ b ก็ต้องออกแล้วออกเป็นแล้ว output y ก็ออกเป็น0นะครับอะไรแบบนี้ก็หมายความว่าอ๋อที่เราทำเนี่ยถูกต้องแล้วนะนะครับโอเคทีนี้มีเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับโอเคเรารู้แล้วล่ะว่าตอนนี้มันถูกแล้วที่เราทำเนี่ยถูกแล้วนะครับมีทริคเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการดู
ขาเรียกว่าอะไรนะ RTL RTL schematic ครับ double click เข้าไปนะครับคลิกที่ start a schematic of the top level box นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็จะเห็นบล็อกที่เราสร้างครับเป็นไงครับฝั่งซ้ายมือก็เป็น input ของเรานะครับแล้วฝั่งขวามือก็เป็นoutput ของเรานั่นเองนะครับเราลองดับเบิลคลิกซิเอ๊ะมันจะมีโครงสร้างภายในเหมือนที่เราเขียนไว้ไหมนะหรือมันคลิกครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับโอ้จริงๆด้วยนะครับเห็นไหมครับว่ามี AND gate 2ตัวมี OR gate 1ตัวแล้วก็มีตรงนี้ก็คือ NOT gate 1ตัวนั่นเองครับซึ่งตรงกับที่ว่าเราออกแบบไว้จากตรงนี้นั่นเองนะครับอ๋อตรงกันโอเคสำหรับเอพิโซด 3 พาร์ท 1 นี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ